สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาทักทายกันเหมือนเดิมนะคะมีใครยังไม่นอนกันบ้างเอ่ยเข้ามาทักทายกันได้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะไม่ให้ข้อคิดเพื่อนๆเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มีข้อคิดที่ว่าถ้าใครอยากไปประสบความสำเร็จนะคะมีอยู่หนึ่งข้อห้ามค่ะที่ถ้าใครแบบต้องการจะประสบความสำเร็จควรจะหลีกเลี่ยงหนึ่งข้อห้ามนี้นะคะก็คือว่าเราจงหยุดสงสัยในตัวของเรานะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามสวัสดีค่ะคุณรจนามารับชมรับฟังได้นะสวัสดีค่ะจงหยุดสงสัยในตัวเองระหว่างการเดินทางถ้าสมมุติว่าเรามีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายอะไรสักอย่างแล้วระหว่างการเดินทางที่เราจะพยายามไปให้ถึงเป้าหมายทางมีอะไรใครก็ตามมาทำให้กลมคือมาพูดอะไรก็ตามหรือว่าเราอาจจะสงสัยในตัวของเราเองนะคะคือจงหยุดสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างค่ะคือมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายอย่างเดียวนะคะไม่ว่าระหว่างทางนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจงรักษาความเชื่อมั่นความศรัทธาในตัวของเราเองนะคะแล้วพุ่งไปข้างหน้าอย่าหยุดยั้งค่ะอย่ามองอะไรรอบด้านเพราะว่ากว่าเราจะไปถึงจุดนั้นไอ้จักรวาลอาจจะส่งอะไรก็ตามมาทำให้เราแบบท้อหรือว่าหยุดเดินไปข้างหน้านะคะเราจงเชื่อมั่นว่าเราต้องทำได้และไปถึงจุดนั้นได้ค่ะหลังจากนี้ไปเพื่อนๆหยุดสงสัยในตัวของเราเองนะคะแล้วมุ่งหน้าต่อไปนะคะเชื่อมั่นว่าเราต้องทำได้เราต้องไปถึงจุดหมายให้ได้เชื่อศรัทธาในตัวของเราเองเพราะว่าจะไม่มีใครช่วยเราได้มีแต่ตัวของเราเองเท่านั้นนะคะที่จะช่วยตัวของเราเองได้จงหยุดสงสัยในทุกๆสิ่งนะคะและอย่าสงสัยในตัวของเราด้วยคือมุ่งหน้าไปให้ถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วนะคะขอให้เพื่อนๆทุกๆคนตั้งเป้าหมายและอย่าสงสัยอะไรอย่าสงสัยในตัวเองอย่าสงสัยในทุกๆปัญหาขอให้มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายอย่างสำเร็จกันทุกๆคนนะคะแล้วเราไปสู่เป้าหมายพร้อมๆกันนะคะค่ะสวัสดีจ้าเจนตาจ้าตัดผมมาเปลี่ยนลุคใหม่เนาะสวัสดีนะค่ะวันนี้ก็มีข้อคิดแค่นี้นะคะจะมาเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกวันนะคะวันนี้ให้ข้อคิดคืออย่าสงสัยนะคะอย่าตั้งข้อสงสัยอะไรต่างๆอะไรมากๆมายเราจงมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายให้ถึงจนได้นะคะให้สำเร็จให้ได้อย่าเอาคำนี้มาเป็นข้ออ้างมาเป็นเหตุผลที่ทำให้เราท้อและหยุดก้าวเดินนะคะสู้ต่อไปค่ะวันสำเร็จต้องเป็นของเรานะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย